สวัสดีครับนะวันนี้ผมก็ได้มาโคแลบกับโอตะโนเนมนะครับซึ่งเป็นเพจที่เปิดใหม่เปิดวันนี้หรือเมื่อวานนี้แหละจำไม่ได้แล้วแต่เพิ่งเปิดก็มีใครกันบ้างนะก็สวัสดีครับผมแอดอันจากเพจโอตะโนเนมนะครับครับผมสวัสดีครับผมแอดจริงโนเนมครับผมสวัสดีครับผมแอดภาคนะครับมีคนก็เป็นแอดออมนะครับโอเคก็มีทั้งหมด4คนนะครับที่เปิดกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะฮะมีจุดประสงค์ในการเปิดอะไรหรือที่มายังไงบ้างครับผมก็ถ้าพูดถึงที่มาของกลุ่มนี้ครับก็มาจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่เป็นโอตะของไอ้กลุ่มไอดอลกลุ่มนึงนะครับแล้วก็พวกเราอยากที่จะลองทำอะไรที่มันใหม่ๆดูแล้วก็เปิดประสบการณ์เปิดโลกทัศน์แบบที่เราไม่เคยจะลองทำมาก่อนครับส่วนเรื่องจุดประสงค์ของการเปิดเพจนี้หรือก็คือคอนเทนต์หลักของเพจเรานะเพจเราทำการอัดเป็นพอดแคสต์ลงใน SoundCloud เป็นการพูดเรื่องเกี่ยวกับไอดอลสัญชาติไทยไม่ใช่แค่เวียนเชฟเอกหรือสเวท16อาจจะพูดถึงไอดอลหน้าใหม่ที่เป็นวงเล็กๆอันเดอร์กราวด์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยผมว่าจุดเด่นของพอดแคสต์เราก็คือการที่นำพิธีกร4คน4สไตล์4ครับมาพูดกันในเรื่องไอดอลครับผมพอดแคสต์ของเรานะครับเราก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นมุมมองของประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมุมมองของแฟนคลับเองแล้วก็คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของไอดอลนะครับเราอยากให้เห็นทุกๆมุมมองแล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์กันว่าอันไหนควรหรืออันไหนไม่ควรนะครับโอเคนะครับซึ่งทางเพจโอตะโนเนมกับเพจของโนริสตูดิโอหรือไอจูนช่องผมนะฮะก็ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับโดยเราจะแจกรูปเซมิมิวสิก2รูปนี้นะฮะกับวิดีโอของก็คือนะครับนะซึ่งอันนี้มาจากสตรีมที่เราไลฟ์กับไรนะครับผมก็อันนี้เป็นมาไออันภาพนี้เราได้มาจากแอดมินจริงโนเนมนะครับผมให้เรามา2ใบแล้วเขาก็ให้ภาพอันนี้มาด้วยกับผมนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเก็บอย่างดีโอเคซึ่งกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครอยากได้รูปเซมิมิวสิกที่โชว์ไปเมื่อกี้นะครับก็ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์เพจของ Ota No Name เพจ Noris Studio แล้วก็กด Subscribe iTunes นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้คนอื่นเห็นนะครับผมหลังจากนั้นให้น้องๆเนี่ยให้วาดรูปมัสคอตพี่แล้วก็โอตะโนเนมนะครับผมแล้วก็ส่งมาทางเพจโนริสตูดิโอหรือว่าเพจโอตะโนเนมก็ได้แล้วแต่นะครับโดยเราจะเลือกภาพที่ชอบที่สุดแค่คนเดียวนะฮะแล้วแจกคนนั้นไปเลยนะฮะเอาไปเลยเอาไปเลยแค่2เอาไปทั้ง2รูปอ่ะฮะคนที่ส่งภาพมาแล้วนะฮะคือจะไม่มีการส่งภาพแก้ย้อนหลังนะฮะคือเราจะเลือกภาพที่ท่านส่งมาภาพแรกเป็นตัวตัดสินนะฮะซึ่งประกาศผลสดๆสตรีมมิ่งในวันที่15ศุกร์ที่ศุกร์ที่15นี้นะครับผมก็ประมาณตอนเย็นๆก็รอลุ้นกันได้นะครับก็รีบส่งกันมาด้วยนะครับผมนะก็สำหรับกิจกรรมที่จูนได้พูดเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะหรือส่งรูปมาเยอะหรือว่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็อาจจะมีกิจกรรมต่อมาสำหรับเป็น No Name X No Li มาเพิ่มก็ได้โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้น้องๆรีบไปวาดแล้วก็ร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับผมเพื่อให้ได้2ภาพนี้ไปครอบครองหรือไปสะสมนั่นเองนะครับอันนี้ใส่ซีนเรียบร้อยนะแบบเคลือบเอ๊ะไม่ใช่เคลือบใส่ซองเรียบร้อยใส่ซองใส่ซองตอนนี้ก็ต้องขอบอกว่าขนาดแอดมินเพจแต่ละคนก็ยังอยากได้ครับสองภาพนั้นอยากเก็บไว้บ้างรีบร่วมกิจกรรมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจโอตะโนเนมไปลองฟังกันนะพอดแคสต์ของไอดอลบ๊ายบาย